ได้นอกจากพิธีกรที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยไปชมกันครับค่ะขวัญก็เรียกว่าที่รักคือขวัญนะคะมิลินแอบฟังพี่คุยโทรศัพท์เหรอคะขวัญรักโรงเรียนขวัญรักตู้เย็นไหมขวัญรักใช่รักตู้เย็นถ้างั้นเองก็เข้าไปในตู้เย็นเลยแล้วขวัญตอบแบบนางเอกอีกแล้วแฟนนะขวัญชื่ออะไรคะแล้ววันหลังพี่พามาเจอหรือเปล่าบอกชื่อก่อนค่ะไปถามพี่เขาก่อนไปถามพี่เขาด้วยตัวเองพี่เม็ดหาเรื่องให้ขวัญอีกไม่ใช่พี่แพ้พี่แพ้เย้สุดท้ายหนูก็รู้ชื่อแฟนมาขวัญแล้วฮ่าฮ่าฮ่าชื่อแพทริกใช่ไหมคะไปดูความสนุกแบบเต็มๆย้อนหลัง